ไม่ใช่เราจะช้าขอโทษครับผมไม่มีเจตนาร้ายอะไรเลยครับอย่างนี้โอเคไอ้คนนั้นใหม่ก็เอาคนแรกมาอีกรอบนึงทุกคนอย่าให้ขบวนเราเสียใช่ไหมไอ้คนแรกมาอีกรอบนึงไม่เอานะไม่พอหรอกพี่มันสั้นไปพวกเรายอมมาเยอะแล้วผมพูดสองรอบแล้วแล้วก็ขอโทษลงฟ้าด้วยครับที่ผมทำแรงเกินไปครับยอมรับผิดไหมครับยอมรับผิดโอเคจบผมขอโทษนะครับที่ผมทำแรงเกินกว่าเหตุนะขอโทษน้องฟ้าด้วยนะครับจะไม่ทำกับประชาชนคนไหนอีกจบไปถ้ามันจบไปทำไม่ได้หรอกโอเคครับตบมือด้วยตบมือวันข้างหน้าค่ะจะเพื่อนกันก็ได้ก็อย่างนี้ขอก็ขอโทษแล้วต่อไปขอความรับรองให้น้องฟ้าว่าน้องฟ้าจะปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่หรือท่านรองเนี่ยนะคะท่านรองผมรบกวนหน่อยขอการันตีเรื่องความปลอดภัยน้องหน่อยครับโอเคเนาะโอเคค่ะเพราะว่าต่อจากนี้ไปทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการนะครับแล้วส่วนทางผู้เสียหายเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวท่านตำรวจจะดูแลนะครับมันมีกระบวนการอยู่แล้วล่ะนะครับว่าเราจะดูแลผู้เสียหายยังไงนะครับเพราะว่าทุกอย่างปลอดภัยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะส่งตัวน้องเขาไปตรวจร่างกายตัวการครับตอนนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงใจและเป็นตาให้นะครับอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในความเห็นของผมคือถ้าเรามีทางขอให้กันหรืออภัยให้กันได้นะครับคนไทยเหมือนกันนะครับอยากให้ทุกอย่างมันจบด้วยดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณมากครับครับบ๊อบเบิร์ดบ๊อบเบิร์ดไม่นั่งรถมาแล้วไม่ก็เห็นนะว่าผู้ชายเสื้อดำหมวกดำเนี่ยเป็นคนควบคุมตัวน้องในการกอดแล้วก็รัดน้องอยู่นะฮะซึ่งพอไม่เห็นนะไม่ก็วิ่งมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับแล้วไม่มาถึงเนี่ยไม่ก็เลยต้องการที่จะถามว่าเขาเป็นใครโดยการที่เขาแสดงบัตรแต่กลายเป็นว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาบัตรมาแต่เขาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าที่ทหารนะแต่เราก็ต้องให้เขาแสดงบัตรผมถ่ายรูปครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจากฝั่งเนี้ยฮะแล้วก็เขาก็เดินเข้ามาถ่ายรูปปิดบ่อยนั้นอ่ะฮะบ่อยผมลบรูปผมบอกว่ามันมีกฎอะไรที่ผมจะต้องลบรูปนั้นผมถ่ายจากที่สาธารณะจากตรงนี้ถ่ายรูปแล้วโดนจับแล้วเขาก็พยายามจะให้ผมลบรูปให้ได้พยายามกันไม่ให้ผมเดินต่อไปแต่แล้วเขาก็ล็อกตัวผมแล้วก็เรียกเพื่อนมาอีก2คนมาล็อกตัวผมล็อกคอผมคนไหนจับเจ็บมั้ยครับเจ็บมั้ยคนนี้ฮะก็เจ็บดีฮะคุณจะไม่เจ็บได้ไงแล้วตอนแรกเนี่ยมาข้ามมาคนเดียวแล้วเรียกมาอีก2คนไอ้อีก2คนนี่ล็อกคอเรามั้ยคือเขาก็จับแขนพยายามดึงโทรศัพท์อ่ะอีก2คน